รับไม่ได้จริงๆโค้ชเชียงใหม่ขอแจ้งเหตุปรีล็อกคอผู้ช่วยผู้ตัดสินคลิปโค้ชเชียงใหม่ปฏิพัฒน์รอบรู้ขอออกมาชี้แจงบ้างหลังเหตุการณ์ปรีเข้าไปล็อกคอผู้ช่วยผู้ตัดสินในเกมเปิดบ้านค่ายโคราชชี้เจอแบบนี้รับไม่ได้ควันหลงการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เมื่อช่วงค่ำวันที่18กุมภาพันธ์2567ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับนครราชสีมามาสด้า FC โดยทั้งสองทีมต้องการชัยชนะเพื่อทำอันดับลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าผลปรากฏว่าเชียงใหม่พ่ายนครราชสีมา 1-2 โดยเกมดังกล่าวมีเหตุการณ์ปะทะกันในสนามหลายต่อหลายครั้งเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาเชียงใหม่ FC มาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อเอเลฟวิเอราพยายามขัดขวางการเล่นฟรีคิกเร็วของนครราชสีมาจึงถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งในจังหวะต่อเนื่องกันโคราชได้ฟรีคิกแล้วโยนบอลยาวเข้าเขตโทษเดวิสันเฟอร์นานเดสกองหน้าทีมยืนออกตัววิ่งทะลุลายเกมรับของเชียงใหม่ในจังหวะที่แนวรับเจ้าบ้านเช็คล้ำหน้าแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ยกธงทำให้เดวิสันได้หลุดไปยิงให้นครราชสีมาพลิกแซงนำ 1-2และเป็นประตูชัยดังกล่าวท่ามกลางการประท้วงของผู้เล่นเชียงใหม่FC หลังจบเกมดังกล่าวโค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้โค้ชเชียงใหม่ FC เดินปรีเข้าไปล็อกคอผู้ช่วยผู้ตัดสินเพื่อขอคำอธิบายก่อนที่นักเตะทั้งสองจะรีบเข้ามาห้ามทับโค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้โค้ชเชียงใหม่ FC ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าต้องขอโทษที่วันนี้เราแพ้ในบ้านและเป็นการเสียสถิติแพ้ในบ้านครั้งแรกตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ครั้งนี้ยอมรับว่าฟิลขาดเนื่องจากการเป่าของผู้ตัดสินและการยกธงของผู้ช่วยผู้ตัดสินซึ่งผมเองรับไม่ได้แต่ให้แพ้ก็ตามแต่ส่วนตัวมองว่าชัดเจนมากขอโทษแฟนบอลและขอโทษแทนน้องๆทีมงานทุกคนทันที่สุดก็ยากจะฝากไปถึงคนที่ควบคุมผู้ตัดสินขอให้เหตุการณ์นี้เป็นสุดท้ายเพราะว่ามันมีผลต่อการเลื่อนชั้นหรือลุ้นเพลย์ออฟทุกทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเชียงใหม่ FC ก็ต้องการเลื่อนชั้นจังหวะที่รับไม่ได้เลยคือจังหวะที่นครราชสีมาได้ประตูออกนํา 2-1 ซึ่งเป็นจังหวะล้ำหน้าอย่างแน่นอนมั่นใจมากเนื่องจากอยู่ใกล้และอยู่ในลายที่จะเห็นได้ชัดเจนซึ่งก็คิดว่ากรรมการจะยกธงผมเองในฐานะที่เป็นโค้ชไม่เคยลงไปตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินแต่วันนี้มันรับไม่ได้จริงๆโค้ชเชียงใหม่กล่าวไทยลีก2เดือดโค้ชเชียงใหม่ปรีล็อกคอผู้ช่วยเป่าหลังพ่ายโคราชคลิปสำหรับเชียงใหม่ FC ยังมี44คะแนนจาก25นัดรั้งอันดับ4ของตารางส่วนนครราชสีมามาสด้า FC เก็บเพิ่มเป็น50คะแนนรั้งอันดับ2มีแต้มตามหลังหนองบัวพิชยา FC ทีมจ่าฝูงอยู่5คะแนนศึกใหญ่มวยโลก WBC จัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนมาริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลก WBC จัดชกไฟบังคับกาเนโรอัลวาเรสยอดมวยเม็กซิกันกับดาวิดเบนาบิเดตยอดมวยอเมริกันเพื่อหาแชมป์ตัวจริงภายในปี2024แน่นอนอาวาเรสซึ่งถือครองตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์4สถาบัน WBC WBA WBO และ IBF ใกล้จะได้ขึ้นชกไฟบังคับกับเบนาบิเดตแชมป์เฉพาะการ WBC ในเร็ววันนี้สุดในรุ่นกาเนโลอัลบาเรสต้อนเจอเมลชาโล
ป้องแชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันเฮิร์นเผย3กำปั้นตัวท็อปดีพอโค่นกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเบนาวิเดตโหดจริงทุบแอนเดรสหมอบประกาศท้ารวบแชมป์กาเนโลทันทีโดยมาริซิโอเผยว่าเป็นไปได้สูงที่เบนาวิเดตพร้อมจะพิสูจน์แล้วกาเนโลต้องการจะชกในเดือนพฤษภาคมพวกเขาอยู่ในโปรโมชั่นเดียวกันและเชื่อว่าคงกำลังหารือกันอยู่เราต้องรอดูอีกสักระยะก่อนที WBC จะเข้าไปร่วมเจรจาด้วยสำหรับเบนาบิเดตวัย27ปีถือครองสถิติไร้พ่าย28ไฟตั้งแต่เริ่มชกอาชีพในจำนวนนี้เป็น24น็อกเอาล่าสุดเพิ่งน็อกดิเมทริอุสแอนเดรสในการชกเมื่อพฤศจิกายน2023มาฝั่งกาเนโลยืนยันว่าจะขึ้นชกไฟต่อไปในวันที่4พฤษภาคมแต่ยังไม่ได้ระบุคู่ชกหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นดาวิดมอเรลเอ็ดการ์เบอร์ลันกาหรือเจอร์มาชาโลลุ้นแชมป์ต่อเนื่องโปรแพตตี้ไม่พักลุยต่อ Honda LPGA Thailand Pro Patty พกความมั่นใจมาเต็มถังหลังเพิ่งจะคว้าแชมป์ Lady European Tour มาหมาดหวังลุ้นแชมป์ต่อเนื่องในกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024หลังจากโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจเพิ่งจะคว้าแชมป์การแข่งขัน Lady European Tour รายการอารามโก้ซาอุด Lady International Presented by PDF ที่สนามริยาดกอล์ฟคลับพา72ประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมรับเงินรางวัลราง27ล้านบาทถือเป็นแชมป์แรกในรอบกว่า3ปีที่เธอทำได้นับตั้งแต่ได้แชมป์เมเจอร์รายการ The Chevron Championship 2021ล่าสุดโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจพร้อมโปรสาวไทยอีก10ชีวิตเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟHonda LPGA Thailand 2024ครั้งที่17ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีโปรแพตตี้เผยว่าการที่เธอกลับมาได้ในครั้งนี้เป็นเพราะการทำงานหนักตลอดในช่วงที่ผ่านมาและชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองอีกครั้งก่อนจะตามหาชัยชนะที่2ใน LPGA ทัวร์ต่อไปนานแล้วที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟดีแบบนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องทำงานหนักมากคราวนี้เล่นดีทั้งสัปดาห์อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งโค้ชเทรนเนอร์และทุกคนที่อยู่รอบข้างที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณพ่อแม่และแฟนกอล์ฟทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดสำหรับเกมในสนามวันสุดท้ายแพตตี้ประพังกรกล่าวว่าครั้งนี้เล่นค่อนข้างผ่อนคลายรู้ว่าต้องเจออะไรบ้างก็พยายามทำไปเรื่อยๆทำเบอร์ดี้ให้มากที่สุดซึ่งก็ออกมาดีทีเดียวโปรวัย24ปีกล่าวถึงกอล์ฟ Honda LPGA Thailand ครั้งที่17ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้ด้วยว่าเธอคงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมที่จะได้เล่นรายการนี้อีกครั้งเพราะเป็นรายการที่เธอชอบและดูมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตื่นเต้นทุกๆปีที่ได้กลับไปเล่น Honda LPGA Thailand ที่สยามคันทรีคลับรู้สึกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ชอบตั้งแต่เด็กเป็นคนดูเป็นผู้เล่นอเมเจอร์จนได้สิบควอลิฟายเข้าไปเล่นเองก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งค่ะในประวัติศาสตร์16ครั้งที่ผ่านมาของรายการ Honda LPGA Thailand นั้นแพตตี้ประพังกรได้ลงเล่นถึง5ครั้งโดยเล่นในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่น2ครั้งและนักกอล์ฟอาชีพ3ครั้งทำผลงานดีที่สุดคืออันดับ3ร่วมเมื่อปี2021ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เธอได้แชมป์เมเจอร์เดอะเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพสำหรับกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024นั้นนอกจากจะชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทแล้วยังมีรางวัลรถยนต์ Honda Accord EHEV ใหม่รุ่น EHEVRSมูลค่า1,799,000 บาท
สำหรับนักกอล์ฟคนแรกที่ทำโฮลอินวันได้ที่หลุม16อีกด้วยอีก10นักกอล์ฟไทยที่ลงเล่นในสัปดาห์นี้ได้แก่เมเอริยาจุธานุการเนียวปาจรีอนันนฤการจูเนียจัสมินสุวรรณปุระพราวชเนตีวันแสนโมโมริยาจุธานุการซิมนัทกฤตาวงทวีลาบแหวนพรอนงเพชรล้ำว่านจารวีบุญจันทร์แพงกี้แอนล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นและฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนักกอล์ฟสมัครเล่นนอกจากแพตตี้ประพังกรแล้วพราวชเนตีที่ได้แชมป์ LPGA ในฐานะรุกกี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วต่างได้ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการทำศึกที่พัทยาครั้งนี้เช่นกันหลังจากเธอได้อันดับ5ในการเล่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกับแหวนพรอนงที่ได้อันดับ14ร่วมและโมโมริยาอันดับ23ร่วมส่วนนักกอล์ฟต่างชาติที่จะร่วมลุ้นแชมป์ Honda LPGA Thailand 2024นำโดยลิเลียวูมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่จะมาป้องกันแชมป์ซีลีนบูติเย่นักกอล์ฟฝรั่งเศสสายเลือดไทยที่ปีที่แล้วคว้าแชมป์4รายการจินยองโคอดีตมือหนึ่งของโลกอันลิเซนคอปูสแชมป์ US Women Openและเอมี่หยางแชมป์ Honda LPGA Thailand 3สมัยสำหรับผู้ชมที่สนใจเข้าชมการแข่งขันสามารถซื้อบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ได้ที่ hondelgaythailand.com โดยผู้ชมที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% ขณะที่ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง hondelgaythailand.comสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgaythailand.com หรือ Facebook www.facebook.com/lpgathailand และ Instagram www.instagram.com/hondelgaythailand